บอสชาตรีเผยปลายปีนี้เซอร์ไพรส์ดรีมไฟท์รถถังดวลทาเครุเซกาวะชาตรีสิบยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเผยว่าในปลายปีนี้จะมีดรีมไฟท์ที่แฟนมวยเฝ้ารอกับการพบกันของสองนักชกชื่อดังรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทและทาเครุเซกาวะซูเปอร์สตาร์นักชกญี่ปุ่นในศึกวัน165ก่อนหน้านี้มีกำหนดการชกของทั้งคู่ออกมาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักชกคนดังชาวไทยได้ประกาศขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่มือซ้ายและเป็นซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าที่ได้เสียบแทนโดยผลปรากฏว่าซุปเปอร์เล็กเอาชนะไปได้ล่าสุดในงานแถลงข่าวความพร้อมของศึกวันลุมพินี58ได้มีผู้สื่อถามสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเจอกันของรถถังและทาเครุซึ่งบอสชาตรีเปิดเผยว่าปลายปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนรถถังมีความพร้อมแล้วส่วนทาเครุเซกาวะในตอนนี้ก็รักษาตัวใกล้ที่จะพร้อมแล้วเช่นกันและทั้งคู่ได้มีการบอกแล้วว่าพร้อมจะจอดกันโดยปลายปีนี้จะมีการเจอกันของทั้งสองคนนี้อีกครั้งและมีรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ประกาศด้วยนอกจากนี้รถถังได้มีการโพสต์ข้อความภาพจากโซเชียลมีเดียโดยลงภาพที่เผชิญหน้ากับทาเครุพร้อมกับข้อความนายพร้อมที่จะเจอกับฉันหรือยังฉันรอนายเสมอนะแถช่วยนักร้องสาวแป๋วนภาดาป่วยหนักนักร้องดังรุ่นที่เผยต่อสู้โรคเสียสิ่งที่รักราวตายทั้งเป็นแถช่วยนักร้องเสียงดีแป๋วนภาดาเจ้าของเพลงดัง I Will Survive ฉบับอีสานเพลงกลับมารักกันป่วยหนักวินวีระชัยนักร้องดังรุ่นที่เผยต่อสู้โรคต้องเสียสิ่งที่รักเหมือนตายทั้งเป็นจากก่อนหน้านี้เพจดาราภาพยนตร์โพสต์ส่งกำลังใจนักร้องสาวเสียงดีแป๋วนภาดาสุกริตเจ้าของเพลงดัง I Will Survive ฉบับอีสานและเพลงกลับมารักกันประกอบละครโดยวินวีระชัยนักร้องดังรุ่นที่โพสต์แจ้งอาการป่วยนักร้องสาวรุ่นน้องแป๋วนภาดาสุกริตป่วยโรคสมองฝ่อต้องขอแม่ขอน้องประทังชีวิตบ้างและทำเว็บไซต์ขายของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักร้องเสียงดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป๋วนภาดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนภาดาสุกริตเจ้าของเพลง I Will Survive ฉบับอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับมารักกันเพลงประกอบละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่วยโรคสมองน้อยฝ่อส่งผลให้พูดและทรงตัวลำบากวินวีระชัยศิลปินเพลงคนดังโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของศิลปินรุ่นน้องนภาดาสุกริตที่ป่วยด้วยโรคสมองน้อยฝ่อทำให้สูญเสียการทรงตัวและการพูดตามปกติโดยวินโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องว่าผมรู้สึกผิดเพิ่งวางสายนภาดาสุกริตแถมด่าน้องมันไปว่าทำไมแกกระแดะจังเวลาพูดน้องพาอดีตนักร้องคุณภาพที่ร้องเพลงได้ทรงพลังเจ้าของเพลง I Will Survive ฉบับอีสานและกลับมารักกันประกอบละครที่เคยร่วมงานกันมาและก็แยกย้ายห่างเหินกันวันนี้เพิ่งทราบถึงอาการป่วยจากเจ้าตัวด้วยน้ำเสียงเหมือนคนเมาน้องพาทรงตัวยืนไม่ได้นานเป็นโรคสมองฝ่อทำให้ควบคุมการทรงตัวลำบากแถมพูดเหมือนคนเมาพูดไม่ชัดคำแต่ยังสื่อสารได้เราจึงขอโทษและถามเรื่องทุกข์สุขรวมถึงการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันน้องพาหรือแป๋วบอกก็ขอแม่ขอน้องประทังชีวิตบ้างและทำเว็บไซต์ขายขออ.ง.ทุกวันนี้ก็อาศัยหลักธรรมในการดำรงชีพและอยู่คนเดียววินรู้เสียใจที่ได้รับข่าวที่ได้พูดคุยและขอโทษถึงเพิ่งได้รับเหตุผลจากการพูดเหมือนคนเมาอยากส่งกำลังใจให้แป๋วหรือน้องพาเลยคิดอยากจะทำงานสักงานหารายได้ช่วยค่าเยียวยาศิลปินคนหนึ่งที่เคยสร้างผลงานและร้องเพลงดีมากคนหนึ่งในวงการ
ปัจจุบันเหมือนไม่เหลือหลักอะไรในชีวิตสิ่งที่เคยทำได้ดีคือการร้องเพลงเลี้ยงชีพวันนี้เสียงอาจไม่เหมือนเดิมแต่คงมีผลงานไว้ให้ทรงจำอาการป่วยแต่เธอผู้ไม่ยอมแพ้แต่ก็ยังพอร้องได้บ้างแบบอาจไม่ 100% รายการไหนอยากเชิญไปสัมภาษณ์หรือทำอะไรให้มีรายได้เพิ่มพูนเยียวยาก็จะดีใจแทนน้องพาส่วนวินอาจจะคิดทำอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่ขาดการดูแลเพราะเธอก็ไม่ได้ร้องขอใครแต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยทำงานกันมาฐานะเพื่อนช่วยเพื่อนที่ต่อสู้กับโรคที่ต้องรักษากับการสูญเสียอาชีพและสิ่งที่รักมันก็เหมือนตายทั้งเป็นสิ่งที่ทำได้คือการส่งกำลังใจหรือแบ่งปันกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆอาจจะจัดในรูปคอนเสิร์ตเพื่อให้คนคนหนึ่งได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไปนักร้องเสียงดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป๋วณภาดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมณภาดาสุกริตเจ้าของเพลง I Will Survive ฉบับอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับมารักกันเพลงประกอบละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่วยโรคสมองน้อยฝ่อส่งผลให้พูดและทรงตัวลำบากเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงรวมตัวให้ความช่วยเหลือโดยจัดคอนเสิร์ตล่าสุดวินวีระชัยโพสต์ถึงคอนเสิร์ตที่จะระดมช่วยนักร้องสาวว่าแจ้งข่าวความคืบหน้างานคอนเสิร์ตช่วยณภาดาสุกริตสรุปเราจัดงานที่ร้านบ้านอุ้งเอกมัยรามอินทราในวันอาทิตย์ที่วันที่28เมษายนนี้เวลาการแสดงบนเวทีเริ่ม6โมงเย็นถึง4ทุ่มวันที่1เมษายนนี้จะเปิดจองโต๊ะสำหรับที่นั่งในงาน That's What Friends Are For คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้รักษาอาการป่วยให้ณภาดาสุกริตโต๊ะทั้งหมด40โต๊ะโต๊ะละ4ที่นั่งราคาบัตรต่อคนท่านละ500บาทหรือบัตรยืนค่าเข้าราคา500บาทไม่รวมอาหารเครื่องดื่มสามารถสั่งได้จากทางร้านรายได้จากการจำหน่ายบัตรเพื่อณภาดาสุกริตใช้การเยียวยาและรักษาโรคสมองฝ่อวันอาทิตย์ที่วันที่28เมษายนนี้เวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มที่ร้านบ้านอุ้งเอกมัยรามอินทราใกล้ปั๊มบางจาก CDCสามารถจอดรถเพิ่มได้ที่จุดดังกล่าวสำรองจองโต๊ะได้ที่0836642994 0853644954 0944796692ติดกับปั๊มบางจาก CDC สามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านบริเวณดังกล่าวและชิครีพับลิกมาไม่ถูกเซิร์ช Google Map พิมพ์คำว่าบ้านอุ้งลีฟมิวสิกเราเปิดให้คุณจองโต๊ะหลักครับเพราะมีอยู่40โต๊ะโต๊ะละ4ที่นั่งหรือใครจะมาตามจำนวนจะได้จัดที่ให้ความเหมาะสมทางผู้จัดขอเก็บค่าบัตรคนละ500บาทเป็นค่าข้าวหรือค่านั่งรายได้ค่าบัตรมอบให้ณภาดาณภาดาสุกริตทั้งหมดหรือใครจะสะดวกร่วมหยอดกล่องในงานเพื่อเพิ่มยอดในการเยียวยารักษาอาการสาธุติดต่อทางอินบ็อกซ์หรือติดต่อวินหรือทางร้านบ้านอุ้มได้นะครับเพราะตอนที่ยังไม่ได้เปิดจองอย่างเป็นทางการก็มีผู้สนใจจองมาเกือบ20โต๊ะแล้วเราเน้นบรรยากาศสนุกกันเองและส่งกำลังใจให้น้องเขาวันนั้นพาก็จะมาขอบคุณด้วยตนเองและเล่าอาการอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบพร้อมถ้าไหวจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์งานนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจนะครับวินเป็นโต้โผให้เพราะอยากเป็นสะพานบุญช่วยนำพาให้ทุกคนที่ทราบข่าวและแฟนเพลงน้องพาได้แบ่งปันกันในยามยากและได้ความอิ่มเอมกลับไปท้ายสุดขอบคุณศิลปินทุกท่านในน้ำใจและแฟนเพลงทุกคนที่มากันในวันงานนะครับตรงตรงซื่อซื่อแบบนี้แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุศลเกิดอยู่ที่เจตนาดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตไม่มีไรแน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอนชื่อบัญชีณภาดาสุกริตธนาคารกรุงไทย662-678-0573
ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์เป็นพันตรีหญิงวันที่2เมษายน67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่ร้อยเอกหญิงวันเทนจันหอมเป็นพันตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่28มีนาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน